ผู้จัดหน่องเสือปืนไวจ่อขวามีนลงจอช่อง3การันตีบุพเพ2ไม่ล่มหลังจากสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการละครไทยจนหลายคนรอคอยภาคต่อของละครบุพเพสันนิวาสที่ใช้ชื่อว่าพรหมลิขิตมานานกว่า2ปีแล้วพร้อมกับข่าวลือมากมายที่ทำให้แฟนละครใจหายใจคว่ำสุดน่าจะเป็นการถอนตัวของผู้กำกับใหม่ภวัตพนังคสิริที่ปลุกปั้นจนทำให้ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสกวาดเรตติ้งพร้อมกระแสมากมายการถอนตัวครั้งนี้ส่งผลให้มีข่าวลือว่าโปรเจกต์ที่หลายคนรอคอยนี้จะยังดำเนินต่อไปหรือจะหยุดล่าสุดผู้จัดคนเก่งหน่องอรุโนชาพานุพันธ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนๆว่าปีหน้าจะได้ดูละครพรหมลิขิตแน่นอนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้กำกับจริงอย่างที่เป็นข่าวเนื่องจากใหม่ภวัตที่ตอนนี้ไปทำละครให้กับช่อง31ไม่สามารถมาทำกำกับเรื่องนี้ได้เพราะมีงานชนตอนนี้ตนได้ผู้กำกับคนใหม่แล้วแต่ยังไม่ขอบอกว่าเป็นใครด้วยจะเปิดตัวผู้กำกับในวันบวงสรวงละครเรื่องนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า2564ผู้กำกับคนใหม่เป็นคนที่คัดสรรมาแล้วและตอนนี้เขาก็ทำการบ้านเยอะมากเพราะเป็นโจทย์ที่ยากซึ่งผู้กำกับคนนี้กับนักแสดงที่คุ้นเคยกันดีส่วนเรื่องของพนังนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะยังคงเป็นป๊อปและเบลล่าเหมือนเดิมที่จะมีการเพิ่มเติมคือกำลังแคสติ้งบทลูกและในส่วนของบทโทรทัศน์นั้นก็มีความคืบหน้าไปได้เยอะแล้วยืนยันว่าไร้ปัญหากับใหม่ภวัตพอร่วมงานกันมานานเข้าใจดีว่ามีงานที่ทับซ้อนกันโดยในงานนี้ผู้จัดหน่องยังเผยถึงข่าวที่ว่ากำลังจะได้มินพิชยามาลงจอช่อง3ประกบโอ๊บนั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่พูดคุยกับผู้ใหญ่ส่วนเรื่องความเป็นไปได้นั้นคงต้องรอปีหน้าถึงจะมีความชัดเจนแต่เชื่อว่าจะมีข่าวดี